ถ้ามาเดินที่นี่ก็เหมาะสมมีคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปเปลี่ยนไม่ต้องไอ้นี่ได้สำหรับทุกอย่างทั้งออกกำลังก็ได้ทั้งเวลาไปงานยกช่อฟ้าก็อันนี้ก็เหมาะสมเรียบร้อยฉะนั้นก็คราวนี้ก็ได้เห็นแปลกนี่ต้องมีทรงงานหลักไว้ใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่มีเพราะว่าหมอแถลงการพระราชวังเขาบอกว่าให้พักผ่อนเราก็เชื่อแถลงการแต่แท้จริงแถลงการตอนแรกไม่มีใครเชื่อมีปัตซุนเท่มาบอกว่าฟังแล้วไม่รู้เรื่อง ก็เลยเขาก็เลยอธิบายมากขึ้นแต่ไม่ได้อธิบายถึงที่เขียนรูปให้ดูชาวบ้านจะได้เข้าใจตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจคุณชาวเข้าใจดีแล้วตอนนี้ยังมีงานที่จะต้องส่งอะไรไหมงานมีแล้วก็อันนี้ที่หมอก็ให้กำลังใจดีมากคุณหมอมาตรวจตอนที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาดูกล้ามเนื้อแล้วก็มาตรวจที่สมองแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ต้องกลัวที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วเขาบอกดูข้างหน้าแล้วเขาบอกไม่ใช่ดูข้างหน้า 2-3 วันข้างหน้าเขาบอก20ปีคุณหมอบอกว่า20ปีเออ30ปีบอกว่าทำงานไปได้ตอนนี้ต้องพักก่อนแต่ว่าต่อไปทำงานซึ่งมีโครงการที่จะต้องทำตั้งแต่17ปีขึ้นไป17ปี20ปี25ปีที่จะต้องดูเพื่อให้ได้ผลแล้วเมืองไทยก็จะเจริญแข็งแรงเป็นประเทศที่น่าเกรงขามในทางความเป็นอยู่ที่สบายทั้งหมดต้องขอบคุณแพทย์ต่างๆที่จะช่วยให้สำเร็จดีอย่างนี้เราก็มีความรับผิดชอบที่จะรักษาร่างกายของตัวเอาไว้เพราะว่าแพทย์จะรักษาเราไม่ได้ถ้าเราไม่รักษาสวัสดีค่ะดิฉันพรพจีสิริสิทธิ์ค่ะดิฉันภัทรวีบุญประเสริฐค่ะพบกับพวกเราแล้วรายการ Nine Entertain นะคะเมื่อสักครู่ก็คือภาพเมื่อ21ปีที่แล้วค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานสัมภาษณ์ถึงพระสุขภาพพลานามัยและทรงดำเนินออกกำลังพระวรกายที่ตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตเมื่อวันสงกรานต์ที่13เมษายนปี2538ซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงมีพระชนมายุเนี่ยเกือบจะ70พรรษาเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่อยากจะทำเพื่อพัฒนาคุณภาพของประสงค์นิกรชาวไทยยิ่งพอได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะก็ยิ่งจะต้องน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยิ่งขึ้นไปอีกค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะซึ่งกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองไทยกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นขณะที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนการพยุหยาตราชลมารคค่ะจากคำบอกเล่าของผู้ที่ได้ถวายงานอย่างสุดชีวิตเพื่อพิทักษ์ดวงใจของแผ่นดินในครั้งนั้นค่ะI'm sorry.
เรือวรรคนี้เป็นวรรคทองของกาพย์เรือสรรเสริญพระบารมีซึ่งนาวาเอกพิเศษทองย้อยแสงสินชัยประพันธ์ขึ้นเมื่อครั้งมีการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2549นาวาเอกพิเศษทองย้อยวัย71ปีเล่าให้ฟังว่าขณะตนอายุได้23ปีและอยู่ในสมณเพศมีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานพัดยศจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งเป็นโอกาสที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกในชีวิตยิ่งทำให้ทราบซึ้งว่าในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงงานอย่างหนักโดยไม่มีวันหยุดเพื่อประสบนิกรเมื่อเข้ารับราชการทหารเรือและได้รับหน้าที่แต่งกาพย์เรือสำหรับกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคความรักความภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จึงหลั่งไหลจากความรู้สึกถ่ายทอดออกมาเป็นกาพย์เรือสรรเสริญพระบารมีที่ไพเราะและกินใจอย่างยิ่งก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นมาประมวลกันเข้าทรงประเคนประการปฏิบัติพัดยศภาคใต้หลังมือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนั้นปี2011นะดำกว่านี้นะครับดำและเส้นเอ็นขึ้นมากกว่านี้เป็นมือของคนทำงานนะครับพระเฉวีเนี่ยคล้ำดำเหมือนคนที่ทำงานอยู่กลางแดดกลางฝนเราจึงรู้สึกว่าโอ้ไม่ใช่แล้วที่เราคิดมันผิดเลยพระเจ้าอยู่หัวไปหัวเห็นไม่ได้ไปพักผ่อนนะไปทำงานถ้าไปพักผ่อนไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับแสดงว่าทรงงานหนักแล้วตลอดเวลาท่านลองคิดดูตั้งแต่2011แล้วก่อนหน้านั้นแล้วหลังจากนั้นมามีวันไหนที่ในหลวงหยุดพักเนี่ยเพราะฉะนั้นในกาพย์เรือก็จะมีบทหนึ่งว่าแผ่นดินที่ทรงครองแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมคราวเข็นเข้าครอบงำทรงดับเข็นทุกคราวครันเหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนักทรงงานหนักอเนกอนันต์วันพักเพียงสักวันก็แสนน้อยดูนานเกินนาวาโทณัฐวัฒน์อร่ามเกลือผู้เป็นเจ้าของเสียงเฮก้องกังวานทั้งคุ้งน้ำและจับหัวใจผู้ฟังเผยว่าก่อนเป็นพนักงานเฮเขาเป็นฝีพายนานถึง10ปีโดยต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นฝีพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ตอนนั้นรู้สึกดีใจมาก แล้วก็ตื่นเต้นที่เราจะได้คัดเป็นฝีพายเรือพระที่นั่งตั้งใจอย่างตั้งใจกันอย่างมากทุกคนมุ่งอย่างเดียวว่าที่จะเป็นฝีพายให้ได้เพราะกลัวโดนคัดออกทุกคนเอาบทสรรเสริญพระบารมีเนี่ยมาใช้ในการฝึกฝีพายต้วนใหญ่เลยเนื่องจากว่างานเนี้ยเราทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงฉะนั้นเวลาที่ฝึกเนี่ยเราก็จะนึกถึงนะความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ซึมลึกในหัวใจของฝีพายและเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างแนบแน่นยาวนานทุกครั้งที่มีการจัดกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารคการซักซ้อมจะดำเนินไปอย่างเข้มข้นนานถึง8เดือนทั้งซ้อมบนบกซ้อมในน้ำซ้อมเดี่ยวเฉพาะเรือแต่ละลำซ้อมเดี่ยวเฉพาะสายคือซ้อมพร้อมกันทุกลำสำหรับเรือในสายเดียวกันและซ้อมเต็มรูปแบบทั้งกระบวนด้วยเรือกว่า50ลำเหมือนจริงทุกประการทั้งยังวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างรัดกุมที่สุดด้วยแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดกับกระบวนพยุหยาตราชลมารคใหญ่การเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2539ขณะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ที่กองทัพเรือต่อถวายเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีแทนที่จะเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เหมือนทุกครั้งที่เสด็จโดยกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารคทุกคนจึงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวประคับประคองเรือพระที่นั่งสุดกำลังความสามารถเพื่อรักษาดวงใจของแผ่นดินตอนนั้นก็จะนั่งอยู่ในเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งนั่งอยู่หน้าพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็นั่งนิ่งๆก็รู้สึกสบายนะรู้สึกดีจะเป็นเพราะว่าพระบารมีของท่านนะที่เราได้นั่งอยู่ใกล้ๆท่านอยู่ข้างหน้าเบื้องหน้าประมาณห่างประมาณสัก 4-5 เมตรสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดก็เกิดในขณะที่วันจริง
เราเริ่มจากท่าวาสุกรีอากาศมันก็โปรดโปร่งดีนะมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าออกมาได้ประมาณสัก300-400เมตรจะเห็นเมฆมันขึ้นเลยทมึนดำเป็นก้อนใหญ่เลยฝนน่าจะตกแต่เราไม่นึกว่ามันจะถึงมากมายขนาดนั้นแกลงเลยตั้งลมฝนกระนำมองอะไรไม่เห็นบังคับเรือกันไม่อยู่ก็กระจัดกระจายหมดอะคือรูปกระบวนตอนนั้นนะดูไม่จืดแล้วก็วันนั้นก็มีพายุมีพายุแล้วก็เรือก็เสียหลักเราก็ค่อยๆ คลานไปหยิบพายให้คนที่พายหักคลานไปให้หยิบพายคนนู้นคนนี้พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสว่าอะไรถวายชีวิตก็ยังถวายให้ได้เลยนั่นคือความรักหวงแหนเราก็ทุ่มให้สุดชีวิตแล้วอะหลังจากที่ฟ้ามันสางมันเปิดขึ้นมาเนี่ยคือผมพยายามสังเกตดูตลอดว่าพระองค์ท่านจะอยู่ในลักษณะไหนมีพระอาการอย่างไรบ้างด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าเนี่ยอย่างที่นั่งมันจะมีม่านกั้นด้านข้างเรากลัวว่าลมมันจะตีม่านขาดแล้วไปฟาดพระองค์ท่านนั่นคือความห่วงใหญ่ที่เรามีแต่ว่ามันก็ปลอดภัยและสังเกตดูว่าพระองค์ท่านจะมีความปริวิตกอะไรหรือไม่มีความหวาดกลัวไม่มีอะไรไม่มีนิ่งยอมรับว่าไม่น่าเชื่อเราเองเนี่ยเราปริวิตกมากเลยแต่ในหลวงประทับนิ่งมากเห็นท่านอย่างนั้นเราก็เบาใจอ่ะนะพอเบาใจกำลังใจก็เกิดก็ปฏิบัติงานต่อตั้งกระบวนใหม่ก็เห็นนะครับเห็นท่านตรงนั่งนิ่งๆแล้วก็ถือกล้องอยู่อันหนึ่งท่านก็นั่งเฉยๆท่านก็ต้องรู้ว่ามายังไงก็ต้องมีคนจัดการอยู่แล้วสิ่งที่เราได้เตรียมงานมาเป็นปีนะพอเจอพายุเข้าไปเนี่ยควบคุมเรือไม่ได้ครับก็เลยมีคำพูดว่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เนี่ยค่อนข้างจะบังคับไม่ได้เรือที่นำเข้าเทียบได้อย่างปลอดภัยเนี่ยก็คือเรือพระที่นั่งอรหันต์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ประทับอยู่แต่ว่าทราบมาว่าหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นเนี่ยก็ทรงรับสั่งนะครับกับผู้บัญชาการฐานเรือว่าในคราวเสด็จในครั้งต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าจะจัดเรือพระที่นั่งมาถวายการรับเสด็จเนี่ยให้เป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นที่มาของเรื่องเล่าสุพรรณหงส์ร้องไห้ที่หลายคนเชื่อว่าเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์น้อยใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเรือลำอื่นทั้งที่แต่โบราณกาลนับร้อยปีที่ผ่านมาในกระบวนพยุหยาตราชลมารคเรือสุพรรณหงส์จะถูกใช้เป็นเรือพระที่นั่งทรงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินเสมอส่วนเรือนารายณ์ทรงสุบรรณเป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์เรืออเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งสำรองสำหรับคณะผู้ติดตามเสด็จและเรืออนันตนาคราชเป็นเรืออัญเชิญภาพพระกฐินปวงชนชาวไทยจะรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีในงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานพบนิทรรศการแห่งพระเมตตาชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสุดยิ่งใหญ่ฟังเพลงพระราชนิพนธ์และอีกมากมายทั้งวันทุกวันตลอดเดือนธันวาคมนี้และมกราคม2560ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษัทโอสถสภาจำกัดดีแท็กผลิตภัณฑ์โรซ่าและบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและแสดงพลังสามัคคีตั้งปณิธานทำความดีเพื่อผู้อื่นอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อของแผ่นดินด้วยกันนะคะกับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานตลอดเดือนธันวาคมไปจนถึงมกราคมปีหน้าเลยค่ะและพิธีเปิดค่ะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้เวลาบ่าย2หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะส่วนตอนนี้นะคะเรามาต่อกันที่เรื่องราวดีๆค่ะที่กลุ่มนักร้องพัชชาจีนเพชรร่วมกันทำนะคะเพื่อระดมทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลสิริราชค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพราะนานๆสามสาวเพื่อนซีรุ่นบุกเบิกของเวทีนักล่าฝันพัชชาจีนและเพชรจะกลับมารวมตัวกันในรอบ10ปีพวกเธอก็เลยขอจัดมินิคอนเสิร์ตเล็กๆแต่อบอุ่นให้แฟนคลับได้หาคิดถึงรวมทั้งยังชวนคนใจบุญร่วมกันบริจาคเงินเพื่อระดมทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณโรงพยาบาลสิริราชซึ่งก็ได้ส่งมอบเงินดังกล่าวให้กับคณบดีคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่จะรวบรวมเงินอย่างเดียวแต่ว่าเป็นทางที่ดีเพราะว่าเราได้บอกต่อเราได้ทำให้คนอื่นรู้ว่ายังมีโครงการที่เราทำแล้วได้เห็นผลแน่นอนอยู่ได้เห็นการรักษาดีๆแบบนี้มันทั่วถึงขึ้นมีมาตรฐานที่ดีขึ้นเราก็ดีใจแล้วที่นี่เป็นที่ที่เหมือนกับรักษาคนหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นทุกระดับอาชีพทุกระดับรายได้มาตลอดแล้วเราก็จะเห็นข่าวอยู่ตลอดเงี้ยค่ะก็ถือเป็นเกียรติมากๆที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำเงินส่วนเล็กๆของเราเนี่ยแหละมาช่วยทำบุญที่นี่ค่ะงานนี้สาวพัชชายังเคลียร์ถึงแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างขวาว่าไม่ใช่แหวนตีตราจองจากแฟนหนุ่มนักร้องรุ่นพี่ปิงปองศิรศักดิ์นะจ๊ะเพราะแม้ความรัก2ปีจะยังหวานสม่ำเสมอแต่ก็ยังไม่ได้กะเกณฑ์ว่าจะต้องมีข่าวเมื่อไหร่แม้อายุฝ่ายชายจะมุ่งหน้าเข้าหลัก4แล้วก็ตามค่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราต้องซีเรียสกับการที่จะต้องแบบเข้าพิธีแต่งงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะดูกันยาวๆมากกว่าทุกวันนี้เนี่ยคบกันมาแบบ2ปีกว่าก็ยังเลยยังรู้สึกว่าแบบยังมีเรื่องอะไรที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเราสัมผัสได้ว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเขาอยากมั่นคงเพื่อเราอะไรเงี้ยแค่นี้เราก็ดีใจแล้วอ่ะก็ช่วยดูแลกันตอนเนี้ยแต่ฝั่ง2บ้านเนี่ยจะมีหนี้กันอยู่คนละนิดหน่อยอะไรเงี้ยจะคุยกันเรื่องนี้ก่อนว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะแต่งงานหรือจะตกลงอะไรกันนะเคลียร์หนี้กันเถอะอะไรเรื่องแก้วแหวนเงินทองน่ะสาวพัชชาบอกไม่นิดเพราะเป็นของนอกกายขอให้เก็บเงินไปเที่ยวเป็นทริปกระชับความสัมพันธ์ไว้ดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะมาต่อกันที่หนุ่มมาริโอเมาเรอร์ค่ะเห็นเขาบอกว่าควงสาวคนหนึ่งไปเที่ยวไกลถึงอเมริกาเลยด้วยจะเป็นใครจับตาดูกันให้ดีนะคะรวมถึงความฮอตของเขาด้วยเหินฟ้าไปทำงานที่เมียนมาค่ะก็มีแฟนคลับเนี่ยโอ้โหแห่ไปให้กำลังใจทุกที่ที่เขาไปเลยฮอตข้ามประเทศไม่พอต้องยกให้เป็นซุปตาร์ห้างแตกอีกคนค่ะสำหรับพระเอกหน้าหล่อมาริโอมอเรอร์ที่เพิ่งบินไปแจกยิ้มหวานๆให้แฟนคลับที่เมียนมาในงานอีเวนต์ของแบรนด์เสื้อผ้าที่หนุ่มโอเป็นพรีเซนเตอร์เมื่อสัปดาห์ก่อนและมีแฟนๆแห่มารอรับตั้งแต่สนามบินยันสถานที่จัดงานซึ่งพอเสร็จงานปุ๊บหนุ่มโอก็ไปขอสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองด้วยก็ได้เจอแฟนคลับเขาก็มารับที่สนามบินอะไรเงี้ยครับก็น่ารักมากเลยครับผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปพม่าครั้งนี้ก็ได้ไปก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ได้ไปไหว้พระด้วยครับที่เจดีย์ชเวดากองเรามีโอกาสที่ดีด้วยครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสเราแล้วเราก็ชื่นชอบครับพี่ที่มีโอกาสได้ทำอย่างนี้เพราะว่าเราไปที่ไหนเราก็ได้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้เห็นเอ้ยเรามีแฟนคลับต่างประเทศด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เหมือนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันผมก็เชิญชวนทั้งชาวต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปใกล้ชิดกับเขาด้วยครับและเพราะทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตมาตลอดทั้งปีหนุ่มโอก็เลยขอควงแขนคุณแม่และพี่ชายเป็นล้านลาไกลถึงลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานานถึงสัปดาห์เต็มๆทำเอาหมามีแฮปปี้ตลอดทริปเลยล่ะค่ะพาแม่ไปที่อเมริกาครับใช่ครับก็ขับรถพาแม่ไปก็หลงบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ก็โอเคพอบุญทุ่มออกให้หมดเลยหรือเปล่าไม่ครับบางทีพี่ผมก็ช่วยด้วยครับส่วนใหญ่เราซื้อของเซลล์ครับไม่ค่อยแพงก็จะซื้อ1แถม1จำนวนมันเยอะแต่ราคามันถูกครับส่วนเรื่องความรักกับนักร้องสาวหน้าเฉียวจันจิจันจิราแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันเพราะช่วงนี้งานยุ่งทั้งคู่แต่ก็ยังคงความหวานเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนค่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยบทเพลงบนฟ้าค่ะผ่านเสียงร้องของดารานักแสดงศิลปินชาวเชียงใหม่คำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยจักรพลเทียนวิจิตรค่ะแล้วกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันใหม่ในเวลา 17:40 น.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ